ทำไมมาปุ๋มไม่ใช่ลูกของคุณแม่มาโปรดเป็นลูกของแม่ลินซีแต่ทำไมคนนั้นเขาบอกว่ามาโปรดเป็นลูกของนานัทเขาก็โกหกหรอกครับเขาไม่ได้โกหกนานัทก็เป็นแม่ของมาโปรดเหมือนกันมาปุ๋มยังมีแม่สองคนไม่ต้องร้องไห้นะครับงั้นมาปลดมีแม่คนเดียวคือแม่รินนะนัทก็เป็นน้าของมาโปรดเหมือนเดิมนัทเคยได้เป็นแม่ของมาโปรดมาแล้วตั้ง9เดือนแค่นั้นนาก็ดีใจมากแล้วนัทเคยเป็นแม่ของมาโปรดตอนไหนตอนที่มาโปรดอยู่ในท้องนัทมา9เดือนไงมาโปรดเคยอยู่ในท้องนานัทด้วยหรอครับครับแล้วทำไมต้องมาโปรดเกิดนานัทไม่ใช่แม่ของมาโปรดแล้วเพราะตอนนั้นนายังเด็กนากลัวจะเลี้ยงมาโปรดไม่ได้นาก็เลยยกมาโปรดให้เป็นลูกของแม่ลีเน่ครับยกให้เขาไม่อยากเลี้ยงหรอครับพอรู้ว่าคุณแม่จะเลี้ยงมาโปรดได้ดีกว่านานัทตั้งหากมาโปรดถึงได้โตมาเป็นเด็กที่น่ารักและเก่งมากแบบนี้ไงมาโปรดอย่าโกรธนะเลยนะเป็นยังไงบ้างนะมาโปรดอย่าคุยกับพี่ลินนะคะนัทโอเคใช่ไหมพีทก็เห็นแล้วนี่นัทไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอะไรนัทท้องตั้งแต่ยังเรียนไม่จบแล้วผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่รับผิดชอบด้วยแล้วไงล่ะนัทคนเราทำผิดพลาดกันได้ถ้าทำผิดแล้วยอมรับผิดทำไมจะให้อภัยกันไม่ได้ล่ะพีทก็ไม่ใช่คนดีอะไรพีทเคยทำให้นัทเสียใจมากแล้วมันก็เทียบอะไรไม่ได้เลยกับเรื่องที่นัทไม่บอกพีทแล้วมาโปรดพีทไม่เห็นนัทเป็นผู้หญิงไม่ดีหรอไม่มีใครมองนัทแบบนั้นหรอกนะพีทเชื่อนะว่ามาโปรดไปคิดแบบนั้นเหมือนกันน่าจะคิดมากนะพี่เป็นห่วง